You gotta pick up the phone and dial 911. แต่นี่ LA นี่หนักมากรู้สึกว่าคนไทยทุกคนที่รู้จักกันเนี่ยโดนกันทั่วหน้าหมดแต่จะโดนรูปแบบไหนก็แล้วแต่ the ambulance. You know what คุณเล็กนี่ไปอยู่ที่ LA นี่กี่ปีมาแล้วครับเนี่ย30ปีแล้วครับครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารที่นู่นนะครับครับผมครับชื่อร้านอะไรฮะเผื่อคนไทยแวะไปจะได้ไปชิมครับมี2ร้านครับร้านมี3ร้านครับ2ร้านชื่อร้านลำขนาดร้านหนึ่งชื่อสยามแอมบอเชียครับลำขนาดนะครับครับ ผมแล้วก็อีกร้านหนึ่งสยามแอมบอเชียแอมบอเชียใช่ครับอยู่แถวย่านไหนครับอยู่นอร์ทริชร้านหนึ่งอีกร้านหนึ่งอยู่เอนซิโนอีกร้านหนึ่งอยู่ที่ทาซาน่าทั้งหมดอยู่ในเขตเขาเรียกว่าแซนฟรานันโดเวลลี่ครับก็อยู่ทางตอนซีกเหนือของเอลเอครับครับผมอยากจะให้คุณเล็กช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุมันเกิดขึ้นยังไงครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะวันสองวันที่ผ่านมานะครับสองวันนี้เองครับผมครับผมสองวันนี้เองครับครับก็มันเป็นช่วงเช้าช่วงเย็นนะเหตุเกิดเนี่ยเป็นช่วงเวลาเย็นก็ลูกชายอยู่ที่บ้านนะครับมากลับมาจากโรงเรียนแล้วก็มาที่บ้านแล้วก็เขาจะมีภารกิจประจำเขาคือช่วงในช่วงเย็นเนี่ยเขาจะออกไปออกกำลังกายไปจิมไปอะไรเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไปตอนเย็นๆก็ที่บ้านไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วก็ไม่มีระบบสัญญาณป้องกันขโมยการขโมยอะไรไม่มีไม่ได้ติดเพราะเราก็คิดว่าเราอยู่ในย่านที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขาก็ไปออกกำลังกายเขาตามปกติออกบ้านไปประมาณสัก6โมงกว่านะ6โมงครึ่งประมาณเนี้ยนะครับตอนเย็นแล้วส่วนใหญ่ก็ไปก็ประมาณ2ชั่วโมงก็กลับมาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงกลับมาประมาณ3ทุ่มอะไรเงี้ยพอหลังจากเขาออกจากบ้านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ที่เล่าสามารถเล่าได้เนี่ยเพราะว่าได้เห็นจากไอ้กล้องวงจรปิดนะครับของเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยสามารถที่จะประมวลเวลาได้ไม่งั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจับสถานการณ์ไม่ถูกเหมือนกันว่าเกิดได้ขึ้นใครทำอะไรเงี้ยพอเขาอยู่บ้านไปเสร็จปุ๊บก็มีก็โจรนะครับโจรจากที่ดูจากในฟุตเทจของกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านเนี่ยก็เห็นมากันทั้งหมดสามคนก็เข้าใจว่ามีสามคนนะครับเพราะว่ามีรถหนึ่งคันแล้วก็มีคนลงมาจากรถนะสองคนสองคนก็ประมาณพอลูกชายผมออกจากบ้านประมาณหกโมงกว่าหกโมงครึ่งประมาณ20นาทีหลังจากนั้นเนี่ยตอนเย็นเนี่ยก็มีรถสีขาวเนี่ยก็มาจอดหน้าบ้านเลยครับจอดหน้าบ้านคือบ้านทางนี้มันไม่มีรั้วนะครับบ้านผมก็ไม่มีรั้วไม่มีอะไรเหมือนกันก็มาจอดที่ไอ้จะเข้าที่จอดรถหน้าบ้านนะลานหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็วิ่งข้ามรั้วเลยนะแล้วมีรั้วเป็นรั้วที่กั้นในนิดหน่อยฮะคือโดดข้ามได้ว่างั้นกระโดดข้ามได้กระโดดข้ามรั้วแล้วเสร็จปุ๊บก็วิ่งเข้าหลังบ้านนะเข้าหลังบ้านแล้วบังเอิญลูกชายผมอ่ะเขาไม่ค่อยปิดประตูหลังบ้านนะประตูหลังประตูไอ้กระจกหลังบ้านเนี่ยบานสไลด์เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปิดประตูก็คงด้วยความเคยชินอ่ะเพราะอยู่ที่นี่มาอยู่บ้านหลังนี้มาเกือบ17 18ปีไม่เคยมีแบบนี้แล้วก็ไม่เคยรู้ว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในเขตละแวกบ้านเราแต่รู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากใน LA นะฮะแล้วก็ใกล้ตัวมาทุกทีเนี่ยนะก็มันก็เข้ามาหลังบ้านนะฮะเข้าทางด้านหลังบ้านแล้วก็ลูกชายก็กลับมาประมาณออกจากกับออกกำลังกายมาประมาณ3ทุ่มผมก็ยังอยู่ที่ร้านแฟนก็อยู่ที่ร้านแฟนผมก็อยู่ร้านหนึ่งผมก็อยู่ร้านหนึ่งพ่อโทรไปหาผมบอกพ่ออยู่ต้องกลับมาบ้านแล้วนะบอกมีอะไรเนี่ยไอ้มาถึงบ้านเนี่ยตอนนี้บ้านเละหมดเลยเนี่ยดูเหมือนว่าบ้านเราถูกแวนดาไลซ์เนี่ยถูกโจรเข้าบ้านเนี่ยเพราะดูตามรูปนี่มันคนเละเลยใช่ไหมฮะกระจุยหมดเลยใช่ครับใช่ครับเออใช่ครับผมก็ตกใจผมบอกโอ้แย่แน่ๆเลยแบบนี้แย่แน่ๆเลยก็ตกใจไม่คิดว่าไม่คือช็อกไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับที่บ้านเราครับเข้ามาถึงที่บ้านก็อย่างรูปที่เห็นนะครับว่าทุกตารางนิ้วเนี่ยคนหมดเลยอย่างห้องนอนเนี่ยที่บ้าน4ห้องนอนเนี่ยนะฮะทุกห้องนอนเนี่ยเตียงเนี่ยฟลิปหมดนะฮะฟลิปเตียงหมดไอ้ยกฟูกเนี่ยนะฮะพลิกหมดเลยพลิกหมดเลยเขาคงเข้าใจว่าเราคงจะซ่อนเงินใต้เตียงใต้ที่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซ่อนของมีค่าไว้ใต้เตียงใต้ที่นอนห้องเสื้อผ้านะห้องเสื้อผ้าห้องเก็บ
ของนะครับเอกสารผมเนี่ยซึ่งยังไม่ได้จัดเข้าไฟล์เอกสารก็เยอะนะครับโอ้โหลื้อหมดโยนไฟล์ทิ้งโอ้โหโยนไฟล์ทิ้งยกหมดรูปภาพที่อยู่ติดตรงฝาผนังทุกรูปที่เฟรมไว้เนี่ยนะติดกรอบไว้เนี่ยแขวนไว้เนี่ยถอดลงมาหมดเพราะเขาคงเข้าใจว่าเราคงจะซ่อนของมีค่าไว้หลังด้านหลังหรือว่ามีตู้เซฟนะเหมือนเวลาเราดูหนังนี่ใช่ไหมเอาภาพออกจะเป็นตู้เซฟอยู่ข้างหลังเนี่ยนะใช่ครับใช่ครับก็ทุกห้องแล้วก็ห้องใต้หลังคาแม้กระทั่งช่องแอร์หรือไม่ไอห้องไอเก็บของทุกถึงหมดนะครับแล้วใช้เวลาเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดนี่ประมาณ2ชั่วโมงแต่ทำงานได้เร็วมากหรือเสื้อผ้ากระจัดกระจายเสื้อผ้าผมนี่เข้ามานี่ตกใจเลยผมต้องใช้เวลาเนี่ยนี่ยังไม่เสร็จเลยครับยังจัดไม่เสร็จเลยนะมันมา2ชั่วโมงเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาน่าจะเป็นมาเป็นอาทิตย์ส่วนเสื้อผ้านี่ไม่เท่าไหร่แต่เอกสารเนี่ยกว่าที่จะเราจะorganize เอกสารกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากเลยครับแล้วก็ลื้อหมดทุกสิ่งทุกอย่างข้าวของกระจัดกระจายหมดเห็นแล้วก็ช็อกครับของมีค่านี่เขาเอาอะไรไปบ้างครับก็เยอะเหมือนกันครับก็ของแฟนผมเนี่ยก็ตามปกตินะผู้หญิงเนี่ยเขาก็สะสมกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยครับก็หลายรายการเหมือนกันที่เขาซื้อไว้นะบางรายการยังไม่ได้ใช้เลยไม่เคยได้ใช้เลยซื้อมาเก็บไว้เนี่ยโดนเอาไปใช้ซื้อมาเก็บไว้เอาเพื่อนเอาไปช่วยใช้ก็เก็บเอาไปก็ทิ้งแต่กล่องไว้ให้ดูต่างหน้าพวกจิวเวลรี่ของเขาอีกที่เขาซื้อสะสมเอาไว้ฮะกับหลายรายการแล้วก็เงินสดนี่ส่วนใหญ่บ้านคนเอเชียเนี่ยมันจะมีเงินสดนะจะเก็บเงินสดกันกว่าเขาจะเปิดซองเนี่ยก็จะประมาณ2อาทิตย์เขาจะเปิดซองทุก2อาทิตย์เพื่อที่เอามาจ่ายเงินเดือนพนักงานที่เป็นพนักงานเงินสดเนี่ยพวกไม่ครัวอะไรพวกเนี้ยก็เยอะเหมือนกันน่าจะประมาณ 20,000 กว่าเหรียญอย่างที่คุณเล็กบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่มา17ปีเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยใช่มั้ยฮะละแวกบ้านผมไม่มีไม่มีเลยละแวกบ้านผมไม่มีละแวกบ้านผมนี่จะเซฟมากปลอดภัยมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็พูดไม่ได้นะเพราะมันทั่วหมดแล้วเดี๋ยวนี้เอาเองโดยเพราะในเขตทางใกล้เคียงนะเขาก็โดนกันหมดครับตัวที่เป็นดัชนีชี้ได้มันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ในสภาพสังคมในสภาพเศรษฐกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยครับเศรษฐกิจด้วยครับแล้วก็อีกอย่างคือการเมืองน่ะเป็นหลักเลยเพราะว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้มีออโตเรตี้ที่จะทำอะไรได้มากอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยทางตั้งแต่มันมีไอ้ Black Lives Matter ขึ้นมาเนี่ยทำให้ตำรวจนะทำให้เทศบาลนคร LA เนี่ยนะฮะ City of Los Angeles เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าสังกัดของตำรวจนะดูแลหน่วยงานตำรวจเนี่ยเขาทำอะไรไม่มากไม่ได้แล้วเพราะนักการเมืองที่เป็นเทศมนตรีแต่ละเขตเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะก็ต้องเป็นพรรคเดโมแครตหมดแล้วก็สนับสนุนพวกคนผิวดำผิวสีพวกเนี้ยนะฮะก็ทำให้การบังคับใช้กฎหมายนี่ยากเพราะว่าการไปจับไปอะไรเงี้ยยากครับไปจับเสร็จปุ๊บก็มีการต่อต้านมีการชุมนุมมีประท้วงมีอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่อยากจับไม่อยากยุ่งแล้วจำนวนตำรวจมันก็ลดน้อยลงด้วยเพราะว่าหลังจาก Black Lives Matter มาเนี่ยมันเหมือนกับเขาลดกำลังตำรวจลงอ่ะลดกำลังตำรวจไปเยอะมากเลยทำให้ตำรวจเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลคดีอะไรเงี้ยเพราะนั้นคดีปล้นจี้คดีเข้าไปขโมยของไปหยิบของจากในร้านไปอะไรไปเนี่ยเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยแล้วคนพวกนี้ก็สามารถที่จะทำอะไรได้โดยรู้กฎหมายรู้กฎหมายจากเท่าที่ฟังนู้นเนี่ยนะว่าเขารู้กฎหมายเขารู้ว่าเขายังไงเขาก็รอดถ้าถูกจับไปเขาก็สองวันเขาก็ถูกปล่อยแล้วถือว่าเป็นช่องโหว่บ้างนะเถอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทางด้านการเมืองทางด้านอะไรทั้งหลายตำรวจก็ไม่กล้าทำอะไรเชิงรุกละตำรวจไม่ทำอะไรเลยครับตำรวจไม่ทำเขาก็บอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้ แล้วก็ปีที่แล้วที่ร้านผมโดนทุบตั้ง3ครั้งได้ข่าวเหมือนกันครับใช่โดนทุบตั้ง3ครั้งทุบก็ไม่มีอะไรมากถ้าทุบที่ร้านนี่เราไม่มีอะไรให้ขโมยละไม่ได้เก็บเงินสดไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเลยไว้แต่เสียอย่างเดียวคือต้องมาเปลี่ยนประตูเปลี่ยนกระจกประตูบานกระจกเปลี่ยนบานกระจกบานนี้แล้วอย่างคือไอ้พวกคนต่างด้าวที่มาจากทางต
อนใต้ทางชายแดนทางตอนใต้เนี่ยของประเทศเนี่ยเข้ามาเยอะมากทั้งผิดกฎหมายถูกกฎหมายแต่ส่วนใหญ่ก็ผิดกฎหมายเนี่ยเข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้เอาไอ้ LA แก๊งเยอะนะครับแก๊งที่คุมตามถนนต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่านะใครเป็นแก๊งไม่เป็นแก๊งแต่ก็จะเห็นจากที่มันมาพ่นสีพ่นสเปรย์ตามถังขยะเรานี่แหละตามถังขยะตามตึกรามบ้านช่องเราเนี่ยเราเห็นปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยที่โดนไอ้นั่นน่ะโดนแท็กเนี่ยแท็กหรือว่าสเปรย์ตำรวจเขาจะให้คำแนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีแท็กเนี่ยมีพวกนี้มาแท็กตึกแท็กถังขยะอยู่นั่นนะอยู่ต้องลบทันทีนะอยู่ต้องลบทันทีต้องเอาสีมาพ่นทับทันทีเขาก็จะคอยมาให้คำแนะนำคอยบอกว่าว่ามันเป็นมาร์กที่บ่งบอกถึงการความเป็นเจ้าที่บอกว่านี่เป็นเขาเป็นเจ้าที่นะเขาแถวเนี้ยเป็นเขตเนี้ยเป็นเขตของเขาซึ่งถ้าเราไม่รีบลบเนี่ยเดี๋ยวเจ้าใหม่มาเดี๋ยวก็อีกหนึ่งมาเกทับกันอีกมันก็จะเข้ามาอยู่เยอะๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันต้องคอยลบเนี่ยครับคือมาหาอันนี้ก็เป็นมาหาอาณาเขตของตัวเองใช่ครับใช่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นนะเป็นคนหนุ่มคนหนุ่มอ่ะครับเป็นพวกเอกันเนี่ยนะฮะฮิสแปนิกเยอะนะเดี๋ยวนี้โอเคฮิสแปนิกกับแบล็คครับไว้ไม่ค่อยมีบ้างครับมีไว้บ้างครับแต่ฮิสปานิกได้เยอะมากแล้วก็พวกนี้เขามีท่าทียังไงกับคนเอเชียอย่างเราครับคุณเล็กครับโดยภาพรวมเนี่ยคนเอเชียนี่เป็นซอฟต์ทาร์เก็ตนะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเพราะว่าพวกคนเอเชียในส่วนใหญ่นี่เราวัฒนธรรมการของเรานี่เราชอบเก็บเงินสดเนาะเราคนเอเชียเนี่ยชอบพกเงินสดชอบเก็บเงินสดเป็นอยู่แล้วก็ใช้มีของมีค่าอะไรเงี้ยชอบมีของมีค่าอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยมีอาจจะไม่ค่อยระมัดระวังมากมายเท่ากับพวกคนอเมริกันทั่วๆไปคนเราจะไม่ค่อยระมัดระวังเราจะค่อนข้างประมาทกันนิดหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นเคสที่คนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยโดนกันบ่อยครั้งมากมีถึงขั้นเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าถึงแก่ชีวิตอะไรเงี้ยมีไหมครับบางทีก็มีเหมือนกันนะมีอย่างก็เกิดขึ้นบ่อยอ่ะก็เกิดขึ้นจนพอคุยให้ใครฟังบอกโอ้บ้านผมก็เพิ่งโดนครับบ้านผมก็เพิ่งโดนโอ้บ้านผมก็เพิ่งเห็นเนี่ยอะไรเงี้ยคือทุกคนจะพอแชร์กับคุยกับใครเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะมีผ่านประสบมีประสบการณ์ที่เคยผ่านเรื่องพวกนี้มากันทั้งสิ้นเลยอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยแต่ขึ้นกับว่าระดับความหนักความเบาจะแตกต่างกันอย่างของผมเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็เพิ่งคุยกับแฟนผมนะ1วันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งคุยกันนะผมว่าเนี่ยแฟนผมบอกเนี่ยพี่อยู่ต้องเอากล้องมาติดนะต้องทำอะไรสักอย่างนะตอนนี้เพราะโจรมันเยอะมากนะเนี่ยก็เพิ่งคุยกันบอกใช่เดี๋ยวติดอย่างเงี้ยไม่ติดไม่ได้แล้วนะแล้วผมก็มาทุกรูปทุกแบบแล้วเนี่ยโจรขโมยมันเยอะมากแล้วนะแล้วลูกน้องอีกคนก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่ผมเนี่ยเห็นกับตาเลยนะบ้านผมอ่ะผมนอนกลางคืนเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงก้องแจ้งๆผมก็มองไปที่ไอ้มองหน้าต่างออกไปมองหน้าต่างไปผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นคนไอ้พวกเม็กซิกันน่ะแต่มันอาจจะไม่ใช่เม็กซิกันนะแต่เราเรียกพวกที่มาจากทางเซาท์บอร์เดอร์เนี่ยทางตอนใต้ของอเมริกาแต่เราเรียกว่าไอ้แม็กเนี่ยก็เหมารวมไปหมดเลยนะสเตอริโอไทป์เหมือนกันเห็นมาใช่ๆแต่เขาอาจจะไม่ใช่เขาอาจจะไม่ใช่เม็กซิกันเขาอาจจะเป็นนิคารากัวอาจจะเป็นประเทศไหนก็ไม่รู้นะแต่พูดที่ใช้ภาษาสเปนิชเนี่ยครับเนี่ยเขาบอกเห็นนะเห็นมาทำอะไรกันลูกกับรถเนี่ยก็มองไปก็ถึงรู้ว่าตื่นมาตอนเช้ารถของเพื่อนบ้านนะโดนถอดไอ้คาตาลิติกคอนเวอร์เตอร์ซึ่งอันเนี้ยโดนกันเยอะมากเลยแต่ถอดไปคือรถก็สตาร์ทไม่ติดอะไรเงี้ยโดนถอดไปเงี้ยคนนี้เขาก็เล่าให้ฟังแล้วไม่ถึงอาทิตย์ก่อนหน้านี้เพื่อนซึ่งเขาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาพาลูกชายเขาซึ่งเป็นคนไทยซึ่งเพิ่งมาเป็นตำรวจบรรจุอยู่สถานีใกล้บ้านผมเนี่ยพามากินข้าวที่ร้านแล้วก็เหมือนกันแนะนำให้รู้จักด้วยไงตอนเนี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับเขาน้องเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่ต้องระวังนะลูกเพื่อนเนี่ยนะที่เป็นตำรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเคสเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะที่มันมาจากทาง LA เนี่ยคือ LA มันแบ่งเป็น2ครึ่งนะครับซึ่ง2ซีกเนาะที่ผมอยู่นี่คือจะเป็น LA ทางตอนเหนือแล้วก็ LA ทางตอนใต้คือตัวที่เราเห็นนะแถบฮอลลีวูดแถบอะไรพวกนั้นนะก็คือ LA จริงๆเขาบอกนี่มันมาจากทางในเมืองเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาทางเหนือเราเนี่ยเยอะมากแล้วนะตอนนี้เคสเนี่ยให้ระวังนะรู้สึกทางแถบนี้เนี่ยโดนกันเยอะมากเคสเนี่ยเขาบอก on the rise ตอนนี้
ขึ้นทุกวันเลยมีทุกวันบางคืนคืนหนึ่งเจ็ดลายแปดลายนะพี่ต้องระมัดระวังคุณเล็กตะกี้คุณเล็กเล่าให้ฟังตอนก่อนที่เราจะเข้าสายคุยว่ามันมาดูลาดเหล่าก่อนใช่ครับใช่ครับจากที่เพื่อนบ้านบอกเขาบอกเขาเห็นนะเขาเห็นรถสีดำรถ BMW สีดำเนี่ยมาวนขับวนๆมาดูเนี่ยประมาณ2อาทิตย์แล้วเนี่ยเขาฉันไม่เคยเห็นรถคันนี้เลยฉันเห็นมันมาวนไปวนมาวนไปวนมาเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บมันก็มาจอดหน้าบ้านอยู่เนี่ยไม่ใช่คือบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านอยู่เนี่ยมาจอดอยู่เนี่ยฉันเห็นแล้ววันนี้มันก็มาอีกเขาบอกในวันนี้มันก็มาช่วงประมาณ 4-5 โมงเนี่ยฉันก็สังเกตดูก็แบบเห็นมันผิดปกติแล้วก็มีรถคันขาวอีกคนหนึ่งมาประมาณ5โมงเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเป็นรถลุกเอาเนี่ยเขาบอกรถลุกเอารถที่มาสังเกตการก่อนเนี่ยมาจอดถัดจากบ้านฉันไปเนี่ยซึ่งบ้านถัดจากบ้านเข้าไปอีกหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านของเพื่อนบ้านซึ่งมีกล้องเหมือนกันเขาก็บอกเขาก็เห็นเจ้าของบ้านหลังนั้นเขาก็บอกเขาก็เห็นก็บอกฉันเห็นเหมือนกันเนี่ยมันมาจอดหน้าบ้านฉันเนี่ยฉันก็ส่องไปส่องดูเหมือนกันอีกคันนั้นเขาบอกเขาก็มาส่องดูเหมือนกันบอกเนี่ยบ้านที่เอากล้องวิดีโอมาให้ผมดูเนี่ยนะเอาภาพวิดีโอมาให้ดูเนี่ยเขาบอกว่าฉันก็ลงไปนะฉันพยายามจะลงไปคอนฟรอนต์มันนะคุณนะพยายามจะไปเผชิญหน้ามันบอกว่ายูไม่ได้อยู่แถวนี้บ้านฉันยูไม่ใช่คนละแวกนี้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงไปเพราะเขาสังเกตตอนนั้นมันจะเริ่มมืดเขาบอกมันเริ่มมืดแล้วเขาก็มองเห็นเหมือนกับแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันว่าแวมๆอยู่ในรถในรถใช่ครับเขาก็พยายามจะลงไปเพื่อจะไปคอนฟรอนต์เพื่อจะไปดูหน้าอะไรเงี้ยแต่มองไม่เห็นเพราะว่ามันมืดกระจกเขาเริ่มกระจกเขาใช้กระจกแบบดำมากเนี่ยติดฟิล์มกองแสงหนาอะไรเงี้ยนะฟิล์มหนาเงี้ยก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยพอเขาลงไปคอนฟรอนต์เสร็จปุ๊บมันก็ขับไปเขาบอกลักษณะรถบอกอะไรได้หมดเลยแล้วในกล้องเขาก็มองเห็นแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในเวลาถัดจากมาประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาก็อย่างที่อาจารย์เห็นนะครับในส่วนที่มันขนนี่ก็คือรถสีขาวใช่ไหมเป็นรถที่ขนสีขาวครับขนของไปครับจากที่ในรถเนี่ยเท่าที่ดูจากในภาพวงจรปิดเนี่ยครับคิดว่ามีไม่ต่ำกว่า3คนช่วยกันลำเลียงขนของไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับใช่ครับมีไม่ต่ำกว่า3คนแต่คนที่เข้าไปวิ่งเข้าไปในบ้านเนี่ยไปปฏิบัติการไปรื้อมาลื้อบ้านผมเนี่ย2คนก็คงคนหนึ่งคงขับอีกคนหนึ่งอ่ะอยู่ในรถเป็นคนขับมาถึงก็เอาดรอปเอาเนี่ยเอาพาร์ทเนอร์เนี่ยมาดรอปลงหน้าบ้านผมดรอปเสร็จปุ๊บก็ขับเลยไปนิดนึงเลยไปหัวมุมถนนแล้วก็อาจจะมีการสื่อสารกันทางโทรศัพท์เหมือนกับว่าให้เตรียมการรอว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ให้รีบกลับมารับนะอะไรเงี้ยรีบกลับมารับแล้วพอหรือไม่ถ้าเสร็จปุ๊บก็ให้โทรบอกนะแล้วจะกลับมารับแต่ก็อยู่จอดกันไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ครับไปสามบ้าน3 4หลังก็วนกลับมาได้ละแล้วตำรวจพอตำรวจมาถึงแล้วตำรวจดูแล้วเป็นไงให้มันลักษณะอย่างนี้มันมืออาชีพเลยหรือว่ายังไงครับตำรวจในสายเวลาเรียกนายวันๆเนี่ยนะเรียกสายด่วนเนี่ยนะสายด่วนที่นี่มึงก็จะถามก่อนว่าเป็นเคสประเภทไหน เป็นเคสประเภทไหน ถ้าเกิดว่าเป็นเคสที่เป็นโฮมิไซด์มีการ ไอ้เลือดตกยางออกอะไรเงี้ยมีการจะมาเร็วเสียชีวิตเนี่ยจะเร็วทันทีเลยครับไม่เกิน5นาทีถึงเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนอนอิมเมอร์เจนซี่คือยังไงของมันก็หายแล้วมาก็คงจะทำอะไรไม่ได้เร็วเป็นนอนถือว่าเป็นนอนอิมเมอร์เจนซี่บางทีก็ไม่มาด้วยซ้ำไปตำรวจมีน้อยฮะตำรวจมีน้อยมากตำรวจมาผมเรียกไปกว่าตำรวจจะมา40กว่าเขาจะรับโทรศัพท์40นาทีกว่าจะรับโทรศัพท์40นาทีครับพอหลังจากที่รู้ว่าเป็นนอนอิมเมอร์เจนซี่นะก็ให้ฟังบอกว่า don't hang up if you hang up you ก็จะ lost spot ไปนะในอย่า hang up อย่าวางสายให้ถือสายรอให้ฟังเสียงแอนเซลลิงไปเรื่อยๆแต่กว่าจะได้คุยนะ40นาทีพอ40นาทีเสร็จปุ๊บผมมาถึงเวลานั้นนะผมขับรถไปที่สถานีแล้วผมไปกับลูกชายบอกไปถามหน่อยดิว่าทำไมไม่มาสักทีก็จะถึงสถานีแล้วเขาบังเอิญเขาแอนเซอร์พอดีเลยเขาก็รับสายบอกเดี๋ยวฉันขับรถจะถึงสถานีแล้วบอกยูไม่ต้องมาหรอกแล้วยูจะมาไหมบอกยูจะมาบ้านฉันไหมบอกไปเนี่ยตำรวจกำลังไปอยู่เนี่ยสายไอ้พาทรอลกำลังไปอยู่ก็จะถึงบ้านยูรีแล้วตำรวจก็มา2นายตำรวจมาถึงเขาว่ามาดูบอกยูอย่าจับประตูอย่าจับอะไรนะในที่เป็นกระจูบานกระจกนะวันพรุ่งนี้เขาจะส่งหัวหน้าหน่วยเขาเนี่ยมาพ่นดูลายนิ้วมืออะไรเงี้ยอย่าจับตรงนั้นอย่าจับตรงนี้นะอะไรเงี้ยถ้าเป็นเกี่ยวกับทรัพย์สินในตำรวจไม่ค่อยจะเยอะอยากยุ่งเท่าไหร่อ่ะ
ครับไม่ค่อยให้ความสำคัญทีนี้ดูอย่างนี้แล้วคิดว่าเรื่องการไล่จับไล่อะไรนี่คงยากใช่ไหมครับคุณเล็กครับยากครับยากมากผมไม่เคยเห็นตำรวจจับได้สักรายเดียวไม่เคยจับเขาก็บอกเลยครับเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้พวกคริมินอลพวกเนี้ยมันรู้กฎหมายดีจับไปเสร็จปุ๊บ2วันมันก็ได้ปล่อยแล้วอย่างเงี้ยยิ่งถ้าเกิดสินทรัพย์น้อยๆเนี่ยสินทรัพย์น้อยๆมูลค่าไม่ถึงไอ้ $1,000เนี่ยมันถือเป็นคดีเล็กนะแล้วตอนนี้คุณเล็กวางมาตรการยังไงบ้างครับเนี่ยเมื่อวานก็ให้ลูกชายไปกับพี่อีกคนหนึ่งเพื่อนผมอีกคนไปซื้อกล้องซื้ออะไรเพิ่งมาติดกล้องติดกันได้4ตัวเมื่อวานติดกล้องแล้วก็ต้องติดสัญญาณการขโมยติดสัญญาณการขโมยของบริษัทเนี่ยก็เพื่อนบ้านทุกคนก็เมื่อวานเขาก็เดินมาคุยเขาบอกเลยอยู่พลาดได้ไงทำไมอยู่ไม่มีสัญญาณการขโมยบอกว่าก็ฉันอยู่บ้านหลังนี้มา17ปี18ปีอย่างที่รู้อ่ะก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเขาบอกอยู่ไม่รู้ได้ไงบ้านของเนี่ยหัวมุมถนนน่ะก็เพิ่งโดนไปเนี่ยบอกเงี้ยก็ถือว่าฟาดเคราะห์นะครับคุณเล็กครับครับผมครับแล้วก็ต้องหามาตรการนะป้องกันเอาไว้แบบเชื่อใจอะไรไม่ได้นะครับไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกนะผมว่าตอนนี้มันสภาพทางด้านเศรษฐกิจสภาพสังคมย่ำแย่หมดละครับที่นี่น่าจะหนักกว่าเมืองไทยนะLA เนี่ย LA ซานฟรานเนี่ยน่าจะหนักกว่าเมืองไทยซานฟรานนี่ผมว่าโจรบุกบ้านอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าโฮมเลสมันเยอะอาจารย์เนี่ยโฮมเลสเยอะมากดูจนแต่ก่อนนี่ LA ยังไม่ค่อยมีนะแต่ซานฟรานนี่หนักนะเดือนนี้เนี่ยเริ่มขนมาทิ้ง LA เนี่ยเต็มไปหมด LA นี่แต่ก่อนหน้านี้ก็เยอะที่ว่าเยอะนี่คือเยอะในแถบในตัวเมืองนะแต่แถบชานขึ้นมาทางตอนเหนือแถบบ้านผมเนี่ยไม่ค่อยมีแต่เดี๋ยวนี้เริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มมีเยอะเต็มไปหมดเลยบอกเดี๋ยวนี้ครามเยอะครับครามเยอะไปไหนก็ต้องระวังตัวนะครับใช่ครับครับขอบคุณมากครับคุณเล็กครับครับผมครับผมครับสวัสดีครับ